สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาพบกับกระแสข่าวรวมรอบวันครับท่านผู้ชมครับที่เป็นกระแสเด็ดๆเดือนด่วนนะครับท่านผู้ชมโดยสีนวลกำลังลอยหน้าปรินากำลังลอยนวลนั้นเราก็จะต้องเอามาแถลงให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับยังไงคลิปนี้ก็ช่วยกันกระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอสัก 5,000 ไลค์เหมือนเดิมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านวันนี้ก็ยังคงเป็นกระแสร้อแรงต่อเนื่องครับท่านผู้ชมสำหรับคุณอนุทินชาญวีรกุลนั้นในเรื่องการออกมาบอกโพสต์เรื่องไวรัสนะครับท่านก็โดนจวกแหลกกันเลยทีเดียวและเมื่อวานนั้นได้โดนขึ้นแฮชแท็กนะครับท่านติดเทรนด์ Twitter เลยแฮชแท็กรัฐบาลเฮงซวยในเรื่องการทำหน้าที่หรือไม่อย่างไรนั้นเราต้องจับตามองแต่ตอนนี้พลังประชารัฐออกมาเปิดวอลลุ่ม PM 2.5 โชว์10ไอเดียแก้ปัญหาเล็งชงสาธารณสุขขยายผลติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำครับท่านผู้ชมครับโอ้โหบันเจิดเหลือเกินนะครับท่านเป็นอะไรที่ไอ้นั้นได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวในขณะที่ตอนนี้ทางประเทศจีนครับท่านผู้ชมได้สั่งปิดประเทศปิดเมืองไปแล้วเป็นจำนวนบอกว่าปิดเมือง2เมืองนะครับท่านภายใน10วันจากนี้คาดกันว่าคนอู่ฮั่นที่จีนจะติดเชื้อแสนกว่าคนและกว่าจะมีวัคซีนล็อตแรกออกมาต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ตัวนะครับท่านในการที่จะยับยั้งไวรัสตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยระหว่างนี้ได้เชิญนายกและอนุทินไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับท่านน่าจะดีที่แอร์พอร์ตสนามบินสุวรรณภูมิก็จะยังไงเราก็ต้องติดตามต่อไปแต่ตอนนี้ข่าวซวยประจำวันครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งหาว่าผมนั้นมาแบ่งปันความซวยนะครับท่านผมแค่อยากจะแบ่งปันความสุขให้ประชาชนเท่านั้นเองโดยแจ้งเข้ามาจากสนุกครับท่านก็ไม่ทราบว่าข่าวนี้นั้นจะเป็นมงคลกับผมหรือไม่โดยบิ๊กตู่โพสต์อวยพรประชาชนวันตรุษจีนขอให้มั่งคั่งแข็งแรงครับท่านโอ้โหขอให้ไม่ซวยตลอดปีนะครับในเดือนนี้ผมขอให้ตัวผมเองนั้นไม่ซวยครับท่านโดยพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังคงมีมาตรการที่ชั้นเลิศออกมาอย่างดังเช่นการสมองเหมือนกับสมองฝังชิปนะครับท่านแต่บังเอิญชิปหายก็ออกมาตรการดีๆออกมาให้ผมนั้นปราบปื้มกันได้ทุกวันเลยโดยอันนี้แจ้งเข้ามาจากเนชั่นครับท่านผู้ชมอันนี้เนชั่นออกมาเล่นเองแล้วโดยบิ๊กตู่ลั่นรถนายกควันดำก็จับชี้หน้ากากกันฝุ่นใครซื้อได้ก็ซื้อรอนรัฐบาลแจกคงไม่ไหวครับท่านผู้ชมครับเอาละเว้ยตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของผมนั้นได้ออกมาบอกว่าต้องแก้ปัญหาที่รถควันดำรถนายกควันดำก็ต้องจับชี้หน้ากากกันฝุ่นก็ต้องซื้อกันเองจะมารอรัฐบาลช่วยได้อย่างไรทำไมถึงทำกันอย่างนี้ต้องช่วยตัวเองบ้างนะครับท่านนะก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ออกมาบอกให้ประชาชนชาวไทยนั้นทำตามโดยรอรัฐบาลแจกคงไม่ไหวบิ๊กตู่ลั่นจับรถควันดำทุกคันรถนายกก็ไม่เว้นระบุหน้ากากกัน PM 2.5 ใครซื้อได้ก็ซื้อรอรัฐบาลแจกอย่างเดียวคงไม่ไหวชี้ถ้าทุกคนเคารพกฎหมายทุกอย่างจะดีหมดเว้อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนเคารพกฎหมายว่ากันฝุ่น PM นี่นะครับท่านผู้ชมก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกันเลยทีเดียวในขณะที่ประเทศจีนตอนนี้สั่งปิดประเทศไป2เดือนแล้วนะครับท่านไม่ทราบว่าทั้งประเทศหรือเปล่าหรือเฉพาะมณฑลนั้นแต่ทางประเทศไทยนั้นก็ยังคงชื่นมื่นกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ก็แววเข้ามาแล้วว่าจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พรรคอนาคตใหม่เริ่มที่จะออกมาเดินเกมแล้วครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้จะกำลังจะเอาคืนแจ้งความกับของไอ้ณัฐพลตัวประยูนครับท่านที่ไปยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่กับศาลรัฐธรรมนูญนั้นตอนนี้ก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้ฟังแล้วโดยแจ้งเข้ามาจากแนวหน้าเอาคืนอนาคตใหม่จ่อแจ้งจับณัฐพลร้องเท็จต่อกกต.ลั่นเช็คบินพวกลากโยงชังชาติครับท่านโอ้โหแจ้งเข้ามาเมื่อ26มกราคม63เวลา11โมง10โมง50นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ลั่นเช็คบินพวกลากโยงชังชาติก็ไม่ทราบว่าไอ้หมอวรงค์มันจะเข้าไปโดนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะมันนั้นเป็นหัวหน้าสมาคมต่อต้านลัทธิส้นตีนอะไรลัทธิชังชาตินะครับท่านก็ยังมีคน
คนพูดไม่เท่าไหร่คนฟังบ้ายิ่งกว่าโดย26มกราคม63นายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่าภายในสัปดาห์หน้าสสพรรคอนาคตใหม่จะมีการหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับนายณัฐพรตัวประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา101วรรค1นายคารมกล่าวว่าเราเห็นว่าการกระทำของนายณัฐพรตัวประยูรเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วโดยมีเหตุผลหนึ่งคือข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอแต่ปรากฏว่านายณัฐพรยังคงพยายามกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตามองกันให้ดีโดยตอนนี้อนาคตใหม่ได้ออกมาโต้กลับแล้วก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรและสถานการณ์ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับพรรคพลังประชารัฐนั้นได้ออกมากระหึ่มกระหึ่มอีกแล้วครับท่านผู้ชมโดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดยาโหนกระแสพลังประชารัฐจวกมือปล่อยข่าวลวงปมไวรัสโคโรนาเชื่อรัฐบาลควบคุมได้วอนยาโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวอนฝ่ายการเมืองยาโหนกระแสวังดิสเครดิตโดยนางสาวทิพานันท์ศิริชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสาเหตุโรคปอดอักเสบว่าพรรคได้กำชับสสแจ้งเตือนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายที่พลเอกประยุทธ์นายกและได้สั่งการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้นทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายการเมืองควรช่วยกันสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตื่นตัวป้องกันเชื้อไวรัสอย่างถูกต้องไม่ใช่ออกมาโหนกระแสกันนะผู้ชมโอ้โหดูเดือดชิบหายไม่ใช่ออกมาโหนกระแสเพื่อหวังผลดิสเครดิตรัฐบาลในขณะที่สถานการณ์สุ่มเสี่ยงเพราะอาจสร้างความสับสนให้กับสังคมได้และเป็นที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือแชร์ข่าวลวงในโลกโซเชียลทำให้เกิดความตื่นตระหนกและความเข้าใจที่สับสนจึงขอเตือนผู้ที่กำลังสร้างข่าวลวงนี้ว่าไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ใดอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในการสร้างข่าวปลอมนะครับท่านผู้ชมนางสาวที่พานันกล่าวก็เป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้สถานการณ์ของกลับมาที่เอปรินากันบ้างครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้มันเงียบนิ่งกันอย่างแปลกประหลาดกันเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ได้มีการแท็กทีมครับท่านนำโดยปรินาศิระเจนจาค่าและไพบูลย์ผู้น้อมนำคำสอนนั้นที่กำลังเที่ยวเลื่อยขาของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวชจากการเป็นประธานกรรมาธิการปราบโกงนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปและก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกนี้มันไม่รู้หรือว่านี่เป็นโควต้าของทางพรรคเขาจะให้ฝ่ายรัฐบาลมาเป็นประธานกรรมาธิการปราบโกงมันก็จะยังไงอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมาเพื่อหวังผลอะไรเพราะว่าพวกมันนั้นอาจจะไม่มีที่ยืนไงท่านผู้ชมครับและเอปรีนานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเดี้ยงเข้าไปทุกทีแล้วโดยตอนนี้สถานการณ์ของตัวเองนั้นแทบจะไม่รอดและหลังจากเมื่อวานก่อนนั้นได้ไปโดนเจ้าของโรงงานตอกกลับบอกว่าปากเหม็นพอกันดูท่านจะปากเหม็นกว่ามั้งนะครับท่านก็ทำให้เอปรีนานั้นค่อนข้างที่จะเดือดดานหลังจากที่กำลังจะไปสร้างผลงานครับท่านหวังที่จะได้โชว์แอคติ้งอวดชาวบ้านเฮ้ยนี่เอนะเว้ยเอเซเลบงานศพจองมาช่วยชาวบ้านแต่ที่ไหนได้ก็เงิบหน้าแตกอีกแล้วกันนะผู้ชมไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรสุดแท้แต่คารากะซังมันก็จะโดนจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวสวนทางกับหมอว่าลงที่ทำอะไรก็ไม่มีคนให้ความสนใจเลยอ่ะไม่มีที่ยืนทางสังคมยังไม่พอครับท่านผู้ชมหลังจากที่พ่ายแพ้อย่างอับอายทุเรศสิ้นดีอย่างที่สุดให้กับหมออองแล้วนั้นก็ยังคงออกมาโจมตีพรรคอนาคตใหม่อย่างเลื่อยเปื่อยชั่วนาตาปีนะครับท่านเพราะว่ามันอิจฉาที่มันอิจฉาเพราะว่ามันแพ้หมออองในการเลือกตั้งแล้วก็ยังแพ้ในการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกตอนนี้ก็เลยต้องมาควงคู่กับไอ้เถื่อครับท่านผู้ชมโดยจัดโครงการลัทธิชังชาติหากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถไปสมัครโครงการปราบปรามลัทธิชังชาติด้วยความไว้วางใจด้วยความเข้าใจอะไรของมันก็สามารถที่ไปสมัครได้นะครับท่านแต่สำหรับผมไม่ไปครับหากเราลองเซิร์ช Google ว่าหมอว่าลงวันนี้ดูซิว่าจะมีสถานการณ์อะไรออกมานะครับท่านผู้ชมหมอว่าลงเดินสายปลุกมวลชนชาวหาดใหญ่ต้านลัทธิชังชาติโอ้โหมีไวรัสตัวใหม่หมอว่าลงถามใครกันแน่อัปยศทำผิดไม่ยอมรับฟ้องฝรั่ง
ปลุกระดมประชาชนก็เลื่อยเปื่อยเฉยแฉะครับท่านบอกว่าฟ้องฝรั่งอย่างงู้นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แอปเปิ้ลที่เป็นผลไม้ไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นผลไม้แต่อย่างใดบอกว่าเป็นฝรั่งมังค่านั้นทำไมเอาประเทศเราไปขายอันนี้ก็คือหนึ่งในบริบทของการเป็นไอ้พวกชังชาติตามที่หมอวรงค์มันบอกมานะครับท่านผมเลยต้องเอามาแถลงการให้ทุกท่านได้เข้าใจกันและตอนนี้ก็คงขาดเสียไม่ได้สำหรับเอปรินาตอนนี้เธอท็อปฟอร์มเหลือเกินและไอ้สีนวลงูเห่าอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ายังจะมีที่ยืนอยู่ไหมเพราะว่ามันทุเรศสิ้นดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยที่อีสีนวลงูเห่านี้ได้ทำการที่ถ้าเกิดเป็นตระกูลผมนั้นคงเรียกว่าเป็นความอัปยศถึงที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับท่านเพราะว่าได้ฉายาว่าเป็นไอ้งูเห่าแล้วนั้นก็ต้องจับตามองให้ดีทีเดียวว่าจุดจบของไอ้งูเห่าพวกนี้มันจะเป็นอย่างไรหากประชาชนท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกด Subscribeแล้วก็กดไลค์กันให้ถึงสัก 5,000 ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเกินและหากมีสถานการณ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดรายการอีกครั้งและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับมันคือโรคหวัดโรคหนึ่งมองว่ามันก็คือโรคหวัดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็ใครเป็นหวัดเราก็ต้องรู้การทำตัวก็คือเวลาเราเจอคนเป็นหวัดเราทำยังไงก็ทำเหมือนกันนะครับอย่าไปให้เขาจามใส่อย่าไปสัมผัสตัวเขาอย่าไปกินข้าวกินอาหารร่วมกับเขาใช้ชีวิตตามปกตินะครับอย่าไปสัมผัสซากสัตว์ตายแล้วจริงๆถามว่าถ้าไม่มีโรคระบาดอู่ฮั่นเนี่ยเราควรจะไปสัมผัสซากสัตว์ที่ตายแล้วไหมเราควรจะไปสัมผัสกับคนป่วยไหมเราควรจะไปกินค้างคาวไหมเราควรจะไปกินกบกินกระต่ายกินอะไรไหมมันก็ไม่ควรทั้งนั้นใช้ชีวิตให้มันปกติกินอาหารที่คนไทยเรากินกันทั่วไปเยาวราชไปกินอาหารตามภัตตาคารอะไรต่างๆก็ใช้ชีวิตตามปกติรับรองไม่มีทางที่จะติดเชื้อได้อย่างแน่นอนตอนนี้กลัวเรื่องกลัวความตื่นตระหนกมากกว่าพอตื่นตระหนกแล้วเดี๋ยวก็คำต่อคำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ต้องอย่างเสนอท่านนายกตรีตั้งศูนย์เซนวิกฤตอะไรเลยไหมคะก็มันยังไม่วิกฤตในความเป็นในประเทศไทยคนที่เขาดูแลอยู่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาต่างๆแค่ให้ประกาศฉุกเฉินเขายังบอกไม่ต้องประกาศเลยแล้วเราเป็นใครอ่ะเราต้องเชื่อเขาไหมเขามีประสบการณ์เขามีองค์ความรู้เขามีไอ้ขั้นตอนการดำเนินงานว่าถ้าถึงระดับไหนเขาควรจะต้องทำอย่างไรควรจะปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาคนไม่มีหน้าที่ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแนะนำนะครับ